สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำโทสต์ครีมนมคัสตาร์ดรสชาติอร่อยหอมหวานกินคู่กับกล้วยแล้วก็ไอศครีมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะบ้านเราสตอรี่เริ่มจากการทำครีมนมคัสตาร์ดนะคะเตรียมกะละมังผสมมาเลยค่ะใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองตอกใส่ลงไปทีละฟองนะคะสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าเราต้องตอกดูก่อนว่าไข่เนี่ยเน่าหรือเปล่าถ้าไม่เน่าเราจึงเทใส่ไปรวมในกะละมังได้ค่ะต่อด้วยน้ำตาลทราย150กรัมตีไข่และน้ำตาลทรายให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วใส่กลิ่นนมสดลงไป1ช้อนชาแป้งข้าวโพด50กรัมนมสด500กรัมคนผสมให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนำไปกรองผ่านกระชอน1ครั้งเนื้อจะได้เนียนๆ นะคะกรองเสร็จแล้วนำไปกวนบนไอน้ำค่ะนี่ค่ะวิก็ได้ตั้งน้ำไว้น้ำเดือดแล้วนะคะเป็นไอโพยพุ่งขึ้นมาแบบนี้เราก็นำขึ้นกวนได้เลยค่ะตลอดระยะเวลาการกวนใช้ไฟกลางนะคะกวนไปเรื่อยๆผ่านไปได้4นาทีก็จับตัวเป็นเนื้อครีมแบบนี้แล้วค่ะเราก็ยกลงจากความร้อนได้เลยนะคะแล้วก็เอาเนยจืดมาใส่50กรัมค่ะกวนต่อให้เนยละลายพอเนยละลายเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นเนื้อครีมคัสตาร์ดแบบนี้เดี๋ยววิจะแบ่งออกเป็น3กะละมังนะคะเท่าๆกันเพราะว่าวันนี้จะทำทั้งหมด3สีค่ะกะละมังแรกให้เราหยดสีผสมอาหารชนิดน้ำสีชมพูลงไป1ซีซีแล้วคนผสมให้เข้ากันเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นสีชมพูกะละมังที่2สีเหลืองและกะละมังสุดท้ายสีเขียวค่ะนี่ค่ะออกมาเป็นสีเขียวสวยเลยสีอ่อนๆเสร็จทั้ง3สีแล้วนำใส่ถุงบีบไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาปิ้งขนมปังกันได้เลยค่ะวันนี้วิใช้เป็นขนมปังโลฟของฟาร์มเฮาส์ใครจะใช้รสชาติใดก็ได้นะคะมี3รสส่วนตัววิเองวันนี้เนี่ยขอเลือกใช้เป็นรสชาติใหม่ค่ะรสกาแฟมอคค่าผสานความอร่อยกับเม็ดบัตเตอร์สกอตหอมอร่อยแบบลงตัวสุดๆมีวางจำหน่ายในร้านค้าทุกช่องทางทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าใครจะสั่งแบบเดลิเวอรี่ก็ได้ค่ะทาง LINE @farmhouse ไทยเดี๋ยววิจะวางลิงก์ไว้ให้เมื่อมียอดสั่งซื้อ150บาทขึ้นไปเนี่ยเขาจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะใช้มีดหั่นตามร่องแพค่ะหั่นเสร็จแล้วก็จะได้3ชิ้นนำมาปิ้งเลยนะคะทาเนยก่อนค่ะใช้เนยจืดทาระดับไฟที่ใช้ให้ใช้เป็นไฟอ่อนปิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะกรอบจนเป็นที่พอใจนะคะใครชอบกรอบมากก็ปิ้งนานหน่อยพลิกกลับไปกลับมาด้วยค่ะแล้วก็ทาเนยทุกด้านเลยนะคะระหว่างการปิ้งพอเหลืองกรอบจนเป็นที่พอใจของเราแล้วเราก็ทยอยเอาลงจากเตาไปบีบครีมนมคัสตาร์ดได้เลยค่ะเริ่มจากสีชมพูชิ้นนี้สีเขียวและชิ้นสุดท้ายนี้ก็จะเป็นสีเหลืองค่ะวางเคียงด้วยกล้วยหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไอศกรีม1ลูกเชอร์รี่1ลูกแต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่นิดนึงใบเล็กๆแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยดูหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ